สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับดูท่าเขาจะกลัวมากนะครับกับผลที่กำลังจะตามมานะฮะแล้วทำไมตอนทำที่เหตุนะครับยังไม่กลัวนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วผมยังไม่ได้กะจะทำคลิปนี้ด้วยซ้ำไปแต่ทำสองคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วสะท้อนอะไรมาบางอย่างนะทำให้ผมรู้สึกว่าเขากลัวนะเขาห่วงเขากังวลนะส่วนเขานี่คือใครก็คือคนที่มีหน้าที่นะครับนะในการบริหารจัดการดูแลระบบเนี่ยนะเขาคงมีความกลัวมีความห่วงกังวลมากนะครับกับผลที่กำลังจะตามมาแต่ที่ผมนึกถึงนะครับก็คือว่าทำไมตอนทำเนี่ยนะเขามองไม่เห็นหรือคาดการไม่เห็นหรือผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนทำที่เหตุเนี่ยทำไมไม่คิดก่อนพอตอนไปทำแล้วตอนนี้เนี่ยกับกลัวที่ผลนะครับเพราะว่า2คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำไปก็คือผมพูดถึงว่าก่อนรีเซ็ตเขาพยายามขั้นสุดท้ายนะดึงคนทั้งโลกนะครับให้เข้าสู่ระบบนะระบบไอ้ดอกเบี้ยเป็น0น่ะซีโร่อินเทอร์เรสต์เรทพอลิซีนะครับในขณะนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ากนง.นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธนาคารประเทศไทยก็กำลังกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายไทยเข้าใกล้ศูนย์นะครับตอนนี้อยู่ที่ 0.50% นะต่ำสุดเป็นประวัติการในประวัติศาสตร์การเงินไทยแต่ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะก็ทำตาม Federal Reserve เพราะว่าเฟดตัวนี้กดดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเมื่อกดดอกเบี้ยเป็นศูนย์เนี่ยแน่นอนครับถ้าดอกเบี้ยที่อื่นมันไม่ศูนย์เนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าไปเก็งกำไรหรือเข้าไปหาผลประโยชน์จากดอกเบี้ยส่วนต่างนะเพราะในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกทิศทางมันต้องดอกเบี้ยต่ำนะมันสูงไม่ได้นะดอกเบี้ยต่ำเป็นไว้แต่ว่าเกิดเงินเฟ้อมโหฬารหรือเงินเฟ้อที่ต้องการปกป้องค่าเงินก็ขึ้นดอกเบี้ยให้มันสูงนะแต่ถ้าเกิดโดยทั่วๆไปเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกก็จะเป็นขาลงต่ำนะครับเพราะว่ามันตามธนาคารกลางยักษ์ใหญ่มาเราจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราเนี่ยตอนนี้เหลือ 0.50% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกบอกว่าก่อนรีเซ็ตเนี่ยเขาพยายามขั้นสุดท้ายที่จะดึงคนทั่วโลกนะครับนะเข้าสู่ระบบเซิร์ฟซีโร่เทเลเดทโพลิซีหรือถ้ายังไปต่อได้จะเข้าถึงเนิร์ฟก็ได้นะNegative Interest Rate Policy นะซึ่งเขากำลังศึกษาอยู่ซึ่งถ้าไปถึงเนิร์ฟแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยคุณต้องเสียดอกเบี้ยธนาคารนะคือธนาคารคิดค่ารักษาเงินของคุณนะไม่อยากได้เงินคุณแล้วล่ะนะคุณเอาเงินไปฝากเขากำลังอย่าผลักดันนะครับให้คุณเอาเงินไปลงทุนเขาให้คุณมีออมเงินเก็บเงินอยู่ในธนาคารนะที่ผมถามไงว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่า QE ไม่อั้นถูกไหมครับพิมพ์เงินมาเรื่อยๆหนี้สินก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะหนี้สินสูงขึ้นเรื่อยๆ QE สูงเรื่อยๆก็ผมบอกไง maximum QE นะปรากฏคลิปนี้ก็ติดใบเหลืองไงเพราะผมบอกว่านี่ไงทิศทางเขาจะพยายามขั้นสุดท้ายในการดึงคนให้เข้าสู่ระบบเขาไงเมื่อดอกเบี้ยคุณเป็น0คุณจะไปเก็บเงินไว้ในธนาคารทำไมส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดด้วยตรรกะใช่ไหมก็ต้องเงินไปลงทุนก็ลงทุนในไหนอะเศรษฐกิจแบบนี้อ้าวหุ้นดีดีนี่นะเพราะว่าเขาอุ้มเขาพยุงอยู่ก็ไปลงทุนในหุ้นสิตลาดทุนสิเอ๊ะหรือว่าจะไปในหุ้นกู้ดีเพราะหุ้นกู้ก็อุ้มเหมือนกันนะคอร์ปอเรทบอนด์ก็อุ้มเหมือนกันเอ๊ะหรือพันธบัตรรัฐบาลดีใช่ไหมครับเขาก็ไกลๆว่าให้คุณไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ของเขาอะดึงคุณเข้าไปสู่ในระบบของเขาอ่ะซึ่งคุณมองออกหรือเปล่าล่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาให้คุณไปลงทุนน่ะตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับตราสารหนี้เอกชนนะครับหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายจะไปอยู่ตรงไหนนะก็นี่ครับที่ผมบอกไงครับแต่ว่าก่อนรีเซ็ตอ่ะนะเขาพยายามขั้นสุดท้ายทำเต็มที่แน่นอนเมื่อทำเต็มที่คุณก็จะเห็น Unlimited QE นโยบายผ่อนคลายทางการเงินสุดขั้วแล้วคุณจะเห็นหนี้สินสูงสุดนะครับแล้วเงินคุณก็จะต้องไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เขาอ่ะนะเขาก็
บอกเป็นในใช่ไหมว่าควรจะไปลงทุนในอย่างอื่นนะครับอย่าไปเก็บไว้ในเงินสดเพราะเขาลดดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์ละดีไม่ดีอาจจะเป็นดอกเบี้ยติดลบด้วยซ้ำไปนะครับคลิปที่2ที่ผมทำเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้รอช่วงนี้รอนะครับรอไปแต่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะครับไม่ทำการงานรอใจเย็นๆนะเหมือนกับมันมีตัวจุดชนวนเกิดขึ้นมาคือโควิด19ผมไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปโควิด19นี่มันเกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์หรือโดยธรรมชาติเพราะผมไม่รู้ผมก็รายงานตามข้อมูลที่ผมมองเห็นน่ะก็ไม่ทราบอ่ะโควิด19มันเกิดจากอะไรเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากใครเอาไปปล่อยหรือหลุดมาจากไหนไม่รู้มันเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรือเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้อีกแต่รู้ว่ามันมีโควิด19มันเกิดการแพร่ระบาดแล้วมันเป็นตัวทริกเกอร์ลิ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในรอบนี้นะครับที่ตามการคาดการณ์ขององค์กรระดับโลกเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หรือ World Bank ก็คาดการณ์กันไปว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้2020จะหดตัวติดลบนะครับ contraction คือหดตัวติดลบ 3.0% คือค่าเฉลี่ยกลางๆแต่ถ้าเลวร้ายสุดอาจจะถึงลบ 5%อันนี้คือข้อมูลนะที่เขาเป็นข่าวสารนะผมไม่ได้มีไปเพิ่มเติมนะแต่งแต้มอะไรเลยนี่เป็นข้อมูลเนี่ยที่เขาออกมาจากสำนักข่าวทั่วโลกนะครับผมบอกว่าตอนนี้ต้องรอไงฮะนะผลนะของการทดสอบระบบอ้าวไม่จริงเหรอฮะเพราะตอนนี้เป็นการทดสอบระบบอะระบบซึ่งมันตัวเจอตัวจุดชนวนโควิด19เนี่ยทำให้มันเกิดการถดถอยเศรษฐกิจหดตัวติดลบเนี่ยเอาไม่ถูกหรอครับใช่ไหมฮะก็เหมือนคนเราโดนมีดบาดอ่ะเป็นแผลสดอ่ะก็ต้องรอดูว่าเฮ้ยแผลมันจะเป็นยังไงนะในอีกพรุ่งนี้เป็นยังไง3วันเป็นยังไงอาทิตย์หน้าเป็นไงแผลหายไหมเอาผมพูดไม่ถูกเหรอครับว่าตอนนี้รอไงผลการทดสอบระบบเศรษฐกิจการเงินโลกนะฮะจากการจุดชนวนนะครับด้วยโควิด19คลิปนี้ก็ป้ายเหลืองนะติดก็เรียกว่าไม่ส่งเสริมอ่ะไม่สนับสนุนก็ไม่ให้ค่าโฆษณาคุณนะครับเพราะฉะนั้น2คลิปนี้ผมบอกเฮ้ยมันแปลว่าท่าทางเขาจะกลัวมากนะครับกับผลที่กำลังจะตามมากลัวว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะเป็นจริงนะฮะกลัวว่าจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดการรีเซ็ตเพราะผมบอกว่าก่อนรีเซ็ตเนี่ยเขาพยายามขั้นสุดท้ายที่จะดึงคนทั่วโลกนะเข้าสู่ระบบแล้วใช้นโยบายดอกเบี้ยเป็นศูนย์หรือนโยบายดอกเบี้ยลบแล้วสุดท้ายก็พิมพ์เงินไม่อั้นแล้วสุดท้ายหนี้สินก็จะขึ้นไปถึงสูงสุดmaximum QE maximum debt แล้วสุดท้ายถ้าไม่รอดมันก็จบไงมันก็ต้องจบแบบนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วมันไม่ไปต่อไม่ได้มันก็ต้องจบมันก็ต้องรีเซ็ตมันก็ต้องปฏิรูปมันก็ต้องปรับปรุงมองอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ปรากฏว่า2คลิปที่พูดไปนี่ป้ายเหลืองนะครับพี่นาเอานะวันนี้ผมจึงทำคลิปนี้มาให้ดูว่าท่าทางเขาจะกลัวมากนะกับผลที่กำลังจะตามมาแล้วตอนทำที่เหตุอ่ะใหญ่ไม่กลัวนะไอตอนที่ไม่ปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจอ่ะมันปรับปรุงตัวมันเองเป็นลักษณะของบูมบัสไซเคิลมันต้องมีการที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นการปรับตัวมันเองเข้าสู่บาลานซ์อะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับเข้าสู่จุดสมดุลใหม่แต่ไปอุ้มไปพยุงนะนับตั้งแต่วิกฤตปี2000เป็นต้นมาแล้วตอนนี้มันก็คล้ายๆกับว่าปัญหามันเกิดขึ้นมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างรออยู่แล้วเพียงแต่โควิด19มันเป็นตัวจุดชนวนนะครับเพราะตอนนี้เรารอการทดสอบระบบเศรษฐกิจว่ามันเอาอยู่หรือเปล่ามันแก้ไขด้วยตัวมันเองได้ไหมแล้วมันไม่ดีตรงไหนครับในที่ผมมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับเห็นนะฮะมาเล่าสู่เพื่อให้เห็นภาพว่าขณะนี้ก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังกันนะครับถ้าเขาจะกลัวมากกับผลที่กำลังจะตามมาแต่ตอนทำไม่ทราบเขาคิดหรือไม่คิดนะอย่างไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบช anel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุนทรอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังดีๆนะครับใช้วิจารณญาณก่อนจริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ